ระดานะคะกับระดาเวลช่องใหม่คลิปแรกคลิปใหม่ก็ต้องอยู่กับใหม่นะคะวันนี้จะมาพูดถึงเจ้าตัวนี้ค่ะ iPhone mini ต้องบอกก่อนว่าในยุคนี้ที่หลายๆคนจะชอบซื้อมือถือจอใหญ่ๆยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งรู้สึกว่าคุ้มยิ่งเห็นเต็มตายิ่งชัดแล้วเขาก็ออกมาแต่มือถือใหญ่ๆเลยแต่ว่าไอ้เจ้า iPhone 13 mini iPhone mini series ที่เขาทำออกมาเนี่ยสรุปแล้วเขาทำมาเพื่อใครเห็นครั้งแรกแล้วก็แบบทำมาจะมีคนซื้อไหมจะใช้ได้จริงหรือเปล่ามันจะไปใช้เล็กๆทำไมในเมื่อมีออปชันใหญ่ๆให้เลือกนะเดี๋ยววันนี้จะมาลองใช้จริงให้ดูจะมารีวิวจะมาดูซิว่าเฮ้ยสรุปแล้วเขาทำมาเพื่อใครข้อดีข้อเสียเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะทุกคนเริ่มที่ขนาดตัวเครื่องของเขาเนี่ยเห็นแล้วก็รู้สึกเลยว่าเล็กมากจะลองเทียบกับแต่ละรุ่นให้ดูเลยนะคะอันนี้ iPhone 13 mini เทียบกับ iPhone 5 iPhone 13 mini กับ iPhone 13iPhone 13 Pro อันนี้หนักอันนี้รู้สึกแบบถึงความหนักหนัก iPhone 13 Pro Max วู้หนักไปไหนอะแม่หนักแบบหนักจริงมารุ่นต่อไปที่เขาว่าใกล้กันนะคะนี่ก็คือ SE 2ขนาดไม่ได้ต่างนะหมายว่ามา Android บ้างข้ามค่ายอันนี้ก็คือใหญ่เลยคนละไซส์เลยค่ะอันนี้เหมือนแบบอันนี้2เครื่องถึงเป็นอันนี้เครื่องนึงแล้วเขาก็บอกว่ามือถือเล็กๆก็มีข้อดีเยอะนะแบบใครที่ชอบใช้กระเป๋าแบบเป๋าเล็กๆตะหมูตะหมีอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใส่ลงได้แบบสบายๆครั้งแรกที่จับถืออะเอาจริงรู้สึกว่าเขาเบามากแต่ว่ามันก็เป็นการเบาที่แบบยังดูแข็งแรงอะทุกคนถ้ารุ่นนี้เนี่ยประกอบกับการใส่เคสจะทำให้จับได้ถนัดมือที่สุดลองค่ะมีเคสก็สบายขึ้นนะคะจับได้ง่ายดีมากขึ้นนี่ก็เป็นแบบนี้เลยไหนๆเราก็มีมือถือทุกรุ่นเกือบทุกรุ่นอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองเอามาใส่ในกระเป๋ากางเกงให้ดูอันแรกเริ่มจาก iPhone 13 mini เครื่องนี้เลยค่ะชุบอุ๊ยถือว่าใส่ได้พอดีมากเลยนะเขาไม่โผล่ขึ้นมาเลยแล้วก็แบบสามารถนั่งได้โดยที่ไม่แทงเนื้อเราถ้าเป็นปกติเนี่ยเครื่องจะชอบมาแทงเนื้อเรานะคะแล้วเราก็จะเกิดรอยย่นตรงนี้อันนี้ใส่ได้สบายรู้สึกลุกนั่งสะดวกมาเครื่องต่อไป13 Pro Max ไปเลยอันนี้โผล่มาทางกล้องเลยทุกคนเราก็รู้สึกว่าแบบจะขยับตัวก็มีความลำบากพอนั่งเห็นไหมติดไม่ได้ทุกคนจะขยับแบบจะไขว่ห้างก็คือติดไปหมดเลยนะคะกลัวเครื่องหักด้วยโอเคมาอันนี้ก็คือโผล่มานิดหน่อยนะคะประมาณช่วงบน1เซนเนอะนั่งก็ยังมีความติดๆอยู่นะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนนั่งไม่สบายเอาจริงอันเนี้ยทำไมรู้สึกบางกว่าก็ไม่รู้นะรู้สึกว่าแบบใส่เข้าไปได้ดีกว่า iPhone 13 Pro ทั้งที่มันเท่ากันแต่พอนั่งเราก็จะกระเดยขึ้นมานะคะโผล่ขึ้นมาแบบนี้อีกก็ไม่ถนัดอยู่ดีติดค่ะก้มลงไม่ได้อันนี้ก็บางพอใช้ได้เลยบางเหมือนกันเลยอันนี้รู้สึกไม่ได้ต่างกับ iPhone 13 mini นะแต่รู้สึกว่าเขาดันขึ้นมาเยอะมากกว่าโอ้อันนี้ใหญ่แต่อันนี้เขารู้สึกว่ามันเบากว่าแล้วมันก็บางกว่าแต่เวลาเดินเนี่ยทุกคนติดแล้วว่ายกขาสูงก็ไม่ได้นะคะนั่งทีก็ไม่รู้ว่าเครื่องจะหักก่อนหรือว่ากระดูกพุงเราจะหักก่อนนะคะก็เป็นแบบนี้เลยสรุปแล้วถ้าเลือกรุ่นที่ใส่กระเป๋าง่ายๆแบบกระเป๋ากางเกงนะก็ยังคงเป็นแบบ13 mini iPhone SEแล้วก็13ก็พอได้อยู่ค่ะให้3รุ่นนี้แต่ถ้าแบบใส่ถนัดเลยก็คือ2รุ่นนี้แหละตอนนี้เราไปต่ออีกเรื่องที่หลายๆคนน่าจะอยากรู้นะคะนั่นก็คือการพิมพ์แบบระหว่างนี้เนี่ยเราจะไปตามหาน้องๆที่มาคนอื่นด้วยจะให้เขามาช่วยพิมพ์เพราะว่าถ้าใช้แค่นิ้วมือของใหม่คนเดียวหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้าใหม่เป็นผู้หญิงนี่นิ้วเล็กก็เลยพิมพ์ง่ายเดี๋ยวเราไปชวนน้องๆคนอื่นมาพิมพ์ด้วยกันกับเราเดี๋ยวลองเอามือถือไปหลายๆรุ่นดีกว่าเดี๋ยวเราจะลองเดินไปใส่กระเป๋ากันไปให้ดูนี่เริ่มจากรุ่นไฮไลท์ของเราถ้าใส่เราเดินแบบเนี้ยเหมือนแบบไม่ได้มีอะไรอยู่ที่กระเป๋าเลยอะไม่ได้รู้สึกแบบว่าเขามาแบบติดที่น่องเราติดที่สะโพกเราสามารถก้าวเดินบันไดขึ้นได้ง่ายๆแบบนี้นะคะนี่สามารถแบบก้าวได้อย่างมีความสุขก้าว2ก้าวก็ได้ก้าว3ก้าวก็ยังได้อย่างนี้ก้าวต่อไปก็ตกบันไดลงไปเลยนะคะอันนี้ iPhone 13อันนี้ก็จะแบบติดนิดนึงอันนี้คือก้าวได้แค่นี้แล้วนะขายกสูงวันนี้คือไม่ได้แล้วนะแทงไปเลยนะคะอันนี้ทุกคนยกขาจากพื้นได้แค่นี้เพราะว่าติดแล้วนะคะเวลาเดินก็อาจจะลำบากนิดนึงนะหมายว่าทุกคนอ่ะเป็นเหมือนใหม่ว่าเห็นเครื่องเล็กๆแล้วรู้สึกว่าไม่อยากใช้ไม่อยากลองใช้งานรู้สึกว่าติดกับการมีมือถือจอใหญ่ๆจะซื้อจอเล็กๆไปทำไมแต่ความจริงไอ้จอเล็กอ่ะมันก็ยังแบบใช้งานง่ายที่สุดอยู่ดีนะคะดูดิเนี่ยออกกำลังกายไปใส่ iPhone ไปก็ได้เลยเดี๋ยวเราไปตามน้องคนอื่นมาลองพิมพ์ด้วยกันนะมาค่ะทุกคนตอนนี้เราไปลองพิมพ์กันดีกว่าเริ่มเลยคนแรกของเราด้านข้างในสุดนะคะน้องกล้องน้องตัดต่อของเราเองเป็นแบบตัวแทนของคนที่ใช้มือถือจอเล็กอยู่แล้วเรามีมิชชั่นไว้ให้ทำค่ะวันนี้จงพิมพ์คำว่ากล้วยอบเนยโรยเกลือแบบเร็วที่สุดแล้วก็ห้ามกดลบเดี๋ยวจับเวลาด้วยดูกันว่าใครจะพิมพ์เร็วกว่ากันพิมพ์กี่มือคะเอาที่ถนัดปกติใช้อะไรปกติใช้ไวพูดจริงปกติใช้มือเดียวหรือสองมือมือเดียวแต่ว่าด้วยจอมันเล็กไงเราก็ถนัดไวมากกว่าไม่ได้โอเคเอามามือเดียวก็ได้หนึ่งสองสามออกมาเลยเกลือก็ออกมาเลยเกลื
8วิพิมพ์ยากป่ะรู้สึกพิมพ์ยากมั้ยเหมือนนะเหมือน SE ที่ใช้อยู่ป่ะไม่เหมือนรู้สึกว่าคีย์บอร์ดมันจะลอยขึ้นมามากกว่าป่ะมันจะอยู่ประมาณแถบเนี้ยอ๋อเหมือนยังไม่ชินก็เลยเป็นเทคนิคของเขานะคะที่เขาบอกว่าเขาใช้มือถือเครื่องเล็กเพราะว่าปกติไม่พิมพ์ voice out ก็อาจจะเป็นทางออกที่เขามี voice ให้เราใช้ใครที่แบบอยากจะใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันใช้ยากไม่อยากจะพิมพ์เยอะก็ voice out ไปค่ะแล้วก็ไปแก้ที่คำดีกว่าถือว่าทำได้ดีมาค่ะเราไปที่อีกท่านหนึ่งกันดีกว่านะคะอันนี้พาทัวร์สตูไปด้วยเลยนะคะเต้น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 เกินไปมาเริ่มเลยมาค่ะอันนี้เป็นตัวแทนของบุคคลที่ใช้แต่มือถือจอใหญ่ๆใช่ไหมคะใช่พร้อมไหมคะพร้อมครับว่ากล้วยอบเนยโรยเกลือเอาเลยปะเดี๋ยวเดี๋ยวจับเวลาก่อนจับเวลาก่อนอ่ะ1 2 3กล้วยเนยโรยเกลือ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 12วิก็ปิดนี่สิ predictable keyboard เนี่ยมันลำบากรู้สึกยังไงบ้างคะกับการพิมพ์ในครั้งนี้ชอบไหมคะหรือว่าอยากกลับไปใช้ Pro Max เหมือนเดิมกลับใช้ Pro Max เลยกลับใช้ Pro Max เลยใครมือเล็กก็ใช้ยังใหม่ใช้ยังใหม่เออเห็นปะใหม่ถือไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นดูแบบพอดีมือแต่พอเปลี่ยนมาเล็กเลยเอาจริงจากที่สังเกตเห็นนะก็คือตัวแป้นพิมพ์เขาก็จะต่างไปด้วยแหละพอแบบเครื่องเล็กลงเมื่อกี้เห็นจะกินพิมพ์แทบจะแบบกดไปแล้วมองไม่เห็นเลยว่าตัวไหนใช่ปะมันต้องใช้เซนเอาว่าแบบเออน่าจะอยู่ประมาณนี้มั้ยไม่ลองเลยฉันยังไม่ได้ลองนะคะหลังจากบูลลี่ไปหลายคนเอาเลยเอาหน่อยอ่ะ7วิไปเลยสิคะเอ้ยให้มันจริงนะให้มันจริงจากคนที่ใช้เครื่องใหญ่มาตลอดวันนี้เราจะเป็นตัวแทนของคนที่ปรับเปลี่ยนได้เร็วที่สุดค่ะนี่เลยไม่ได้กดดันเลยพร้อมยังพร้อมแล้วกรรมการนะคะนับนะคะโอเค1 2 3โอ้ยออกเนยลอยเกินเนยเขียนไงวะเนยเขียนแบบบัตเตอร์แบบบางคันก็ได้อยู่เนยเขียนว่าบัตเตอร์เนยเฮ้ยไม่ถนัดเฉยถนัดกว่าที่คิดแบบตอนแรกรู้สึกว่าฉันต้องพิมพ์ไม่ได้พิมพ์แบบเอ้าถนัดเอ้าพอดีมือแป้นไม่ใช่อุปสรรคมันอาจจะเป็นบ้างครั้งแรกที่แบบ first time ที่เราได้สัมผัสรู้สึกแปลกแต่พอแบบเอาจริงทุกอย่างมันอยู่ที่การใช้งานเหมือนเราเครื่องเล็กๆใช่ป่ะไปใช้เครื่องใหญ่ตอนแรกเรายังพิมพ์ผิดเลยทั้งที่แป้นเขาใหญ่กว่าเพราะว่ามือเราไม่ชินกับตำแหน่งพอเราใช้เครื่องใหญ่มาเครื่องเล็กอะมันไม่แปลกที่ทุกคนจะพิมพ์ผิดเพราะว่ามันชินกับการวางหรือแม้แต่ iPhone Android อะมันก็ต่างกันนะคะทุกคนดังนั้นพิมพ์ไปเรื่อยๆมันก็ชินเรื่องพิมพ์ผ่านนะคะผ่านค่ะก็ชนะเลิศสวยๆ 5-6 วิไปเลยไปเลยค่ะไปเรื่องอื่นกันต่อดีกว่าค่ะเรื่องเล่นเกมและเมื่อกี้เราบอกจะไปเรื่องเล่นเกมใช่ไหมคะแต่ว่ามีอีกเรื่องที่อยากจะทดสอบให้ทุกคนดูนั่นก็คือเรื่องกล้องต้องบอกก่อนว่ากล้องของ iPhone 13 mini อ่ะสเปคเดียวกันกับ iPhone 13เลยได้ยินเสียงอะไรไหมคะถ้าได้ยินก็ข้างบ้านซ่อมอยู่นะคะโอเคสเปคเดียวกันเลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นสเปคไว้ให้ข้างๆแต่ว่าเราจะมาเน้นหลักๆเรื่องแบบการถือการจับลองดูการเซลฟี่นะคะทุกคนอันนี้สิ่งที่ชอบก็คือแบบน้ำหนักเขาเลยอะแบบสามารถถือยื่นออกไปได้สบายๆ สามารถแบบก็เซลฟี่ไปได้เลยการถ่ายวิดีโอถ้าจับถือแบบนี้หมายว่าโอเคนะสบายๆหยิบมาสแนปเร็วๆถือได้ตลอดเวลาไม่ได้รู้สึกหนักแต่มีอีกเรื่องที่เป็นกังวลก็คือถ้าเกิดว่าเราถ่ายรูปแนวนอนปกติอะแต่หลายคนจะชอบถือมือถือกันแบบนี้ใช่ปะก็จะแบบมีความบังกล้องนิดนึงอะทุกคนดูดินิ้วใหม่มันจะมาติดกล้องอยู่ตรงนี้นะคะก็อาจจะแบบต้องถือแบบนี้เอาควรต้องถือยังไงก็อาจจะเป็นปัญหานิดนึงแต่ว่าแนวตั้งไม่มีปัญหาอะไรจับสบายมากทุกคนคือมันจับสบายมากจริงคือเรากดปุ่มถ่ายได้แบบไม่ต้องรู้สึกถึงการเกรงนิ้วและการเอื้อมนิ้วได้ยังสิ้นดีค่ะใครที่แบบชอบถ่ายรูปสแนปเร็วๆก็แนะนำถือได้สบายๆด้วยเบาไปค่ะและเรานะคะก็มาถึงเรื่องที่อยากรู้มากๆเหมือนกันเรื่องการเล่นเกมต้องบอกว่า iPhone 13 mini นะคะรวมถึง iPhone 13 series ทุกรุ่นเขาให้ชิปเซตเดียวกันมาก็คือ A15 Bionic ดังนั้นเนี่ยใหม่ก็มองว่าสเปคต่างๆการเล่นเกมไม่ได้ต่างกันจะต่างก็คือขนาดหน้าจอที่ต่างกันเยอะถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น13 Pro กับ Pro Max เนี่ยเขาจะมีหน้าจอแบบ Adaptive Refresh Rate จะสามารถทำได้สูงสุดถึง 120Hz นะคะแต่ว่า iPhone ของใหม่กับ13 mini ยังใช้ 60Hz เท่ากันเดี๋ยวจะมาลองเล่นเกมให้ดูลองเล่นเกมแรกกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนนั่นก็คือลายเชฟเล่นเกมแบลมากนี่ค่ะทุกคนดูเห็นถึงความแตกต่างเลยนะพวกแบบตัวอักษรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเล็กมากถ้ามองอันนี้คือเห็นวันที่ต่างๆยังชัดเจนอยู่นะคะอันนี้คือแทบจะมองไม่เห็นแล้วเล่นเกมด้วยเครื่องของใหม่ดูก่อนซึ่งอันนี้ถือว่ายังกดได้สบายนะทุกคนยังแบบสามารถมองเห็นรายละเอียดต่างๆว่าอะไรควรเป็นยังไงควรเล่นเท่าไหร่รุ่นอันนี้มันก็จะมีความกระเดิดนิดนึงนะแต่ถ้าปกติไม่ใส่เคสก็จะไม่ค่อยรู้สึกเพราะว่ากล้องของเขานูนนิดหน่อยเท่านั้นค่ะทุกคนนี่บ้างเดี๋ยวเราลองเล่นจาก iPhone 13 mini ดีกว่าอันนี้เห็นชัดเลยว่าแบบ
ระเดิดหนักมากเพราะว่ากล้องเขาหนามากนะคะอันนี้ก็ต้องใส่เคสนะถ้าไม่ใส่เคสเล่นเกมไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวเราจะลองกดอันนี้ดูหมายว่าน่าจะเป็นปัญหากับหลายๆคนที่แบบเล่นจอเล็กๆอ่ะแล้วมันจะกดผิดกดพลาดได้ง่ายเพราะว่าปุ่มแต่ละปุ่มมันมาอยู่ใกล้กันอ่ะแต่หมายว่าอยู่ที่ความชินแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเน้นมือถือเล่นเกมอ่ะยังไงจอใหญ่กว่ามันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเห็นรายละเอียดต่างๆเยอะกว่าก็ประมาณนี้นะคะเล่นให้ดูเดี๋ยวเราไปลองเรื่องต่อไปกันดีกว่าการถ่ายโซเชียลต่างๆอันนี้ต้องบอกก่อนว่ารุ่น iPhone 13ทุกรุ่นเนาะเขาเล็กลงแล้วใช่ไหมคะแต่ขนาดของเขาเนี่ยพอมันไปเท่ากันกับ iPhone 13 Pro Max ด้วยความที่ iPhone 13 Pro Max เนี่ยขนาดหน้าจอเขาใหญ่กว่าก็จะทำให้รู้สึกว่าพื้นที่ของเขาอะไม่ได้กินหน้าจอมากนะเดี๋ยวเราลองดูคอนเทนต์ไหม Netflix ละกันนี่ค่ะทุกคนทำไมเครื่องนี้เล็กจังอะเครื่องนี้ดูเล็กมากนะคะอันนี้ก็แบบซับอ่านสบายนั่งอ่านอยู่อย่างเงี้ยก็คือมองเห็นเลยแต่พอเป็น iPhone mini แล้วว่าหมายว่าหลายๆอย่างเราต้องใช้การจดจ่อทั้งการอ่านซับทั้งการมองตามรู้สึกว่ามันมองยากนะการอ่านซับอ่ะเราจะเห็นว่าเขาครอปเหมือนกันเป๊ะเลยหัวผู้หญิงคนนี้กับหัวผู้หญิงคนนี้เท่ากันแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูตรงหมวกเนี่ยจะเห็นว่าด้วยความที่หน้าจอเขาเล็กกว่า Notch ก็จะกินพื้นที่ไปมากกันอันนี้แบบกินหมวกไปนิดนึงอันนี้กินหมวกไปเกือบครึ่งใบนะคะก็แล้วแต่ชอบแหละแต่หมายว่าถ้าเราเอามาเสพคอนเทนต์เป็นหลักเนี่ยเน้นดูสบายตาก็น่าจะเป็นตัวที่หน้าจอใหญ่เพราะว่าตัวเล็กอาจจะต้องทำให้เราต้องถือใกล้เข้ามาหน่อยเพื่อให้เราสบายตาแล้วก็ไม่ต้องเพ่งจนเกินไปตอนนี้เรามาลองเทียบแบบเป็นแนวตั้งการแสดงผลดีกว่านี่เลยค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าเปิดเว็บไซต์เห็นได้ชัดความยาวของเขาอะอันเนี้ยเราเห็นแค่2คอนเทนต์ในขณะที่ Pro Max อะเราเห็นติ่งของคอนเทนต์ที่3ทุกคนจะรู้สึกไหมว่าตัวฟรอนต์ไม่ได้ต่างกันมากความรู้สึกของใหม่แต่รูปต่างกันโอเคเดี๋ยวใหม่จะลองแคปหน้าจอให้ดูด้วยนะคะทุกคนชิปกับ iPhone mini เราลองไปอ่านกันดูค่ะนี่จะเห็นว่าฝั่งเนี้ยจบพารากราฟเนี่ยครบอันเนี้ยคือเห็นไม่ครบนะคะแต่ว่าเขาก็มีตัวช่วยมาให้อะถ้าเพื่อนๆกดแคปแล้วก็กดทั้งหน้าจอมันก็ได้อยู่มันก็แบบอ่ะช่วยลดปัญหาอีกอันลองแคปดูนะคะซึ่งถึงแม้ว่านี้เขาจะให้แคปแบบ full screen ได้นะคะทุกคนแต่อย่างที่เรารู้กันก็คือเขาไม่สามารถเซฟรูปเป็นไฟล์รูปได้ต้องเซฟเป็นไฟล์ PDF ก็จะยากในการอ่านอีกหมายว่าก็เป็นข้อสังเกตแต่เขาก็ทำมาเผื่อใครอยากจะแคปไวๆก็ทำได้เหมือนกันอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องแบตเตอรี่นะคะที่ iPhone 12 mini เขาโดนข้อครหาเรื่องนี้เยอะมากเดี๋ยว iPhone 13 mini เนี่ยใหม่เอาไปลองใช้งานมาให้ดูแลแบบ2วันเต็มๆเปิด 4G เปิด 5G จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะทุกคนคะตอนนี้บ่าย 2:12 นาทีแบตเต็ม100เดี๋ยวเรามาลองดูกันอันนี้เปิดเป็น 5G อยู่ด้วยนะคะนี่จะใช้ได้กี่นานทุกคนคะตอนนี้4:09 นะคะแบตเตอรี่ของเราเนี่ยอยู่ที่ 39% แล้วใหม่ก็เปิด 5G อยู่นะเดี๋ยวเราจะลองเล่นเกมให้ทุกคนดูนะคะแบบ1ชั่วโมงติดมาดูกันว่าแบตเตอรี่จะลดลงไปเท่าไหร่มาอัปเดตกันหน่อยนะคะตอนนี้5:13เมื่อกี้แบตเตอรี่เรา 39% ใช่ป่ะเล่นเกมไปชั่วโมงนึงเหลือ 21% ค่ะลดไปประมาณ 18% ทุกคนคะมาอัปเดตกันหน่อยดีกว่านะคะตอนนี้นะคะ5:25แบตเตอรี่ของเราเนี่ยเป็นสีแดงนะคะเหลืออยู่ที่ 19% ค่ะทุกคนก็ถือว่าแบตเตอรี่ลดลงไวอยู่นะคะจากที่ลองจับมาเนี่ยชั่วโมงนึงจะลดอยู่ที่ประมาณ 20% ถ้าใช้งานต่อเนื่องหนักๆก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยตัวเครื่องอาจจะอยู่ไม่ถึงทั้งวันนะก็จะต้องมีการชาร์จตอนช่วงเย็นๆหรือว่าชาร์จระหว่างวันเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้จะลองแบบ 4G ดูจะดูว่าเขาจะอยู่ได้นานขึ้นไหมมาสรุปกันหน่อยดีกว่านะคะหลังจากที่ใหม่เอาเจ้าตัว iPhone 13 mini ไปลองใช้ทั้งแบบ 5G แล้วก็ 4G ค่ะตัว iPhone 13 mini เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะให้ใช้งาน 5G ได้แต่ก็ยังอาจจะไม่เหมาะกับการใช้งาน 5G สักเท่าไหร่ด้วยแบตเตอรี่ของเขาที่ให้มาค่อนข้างที่จะน้อยแต่พอลองปรับเปลี่ยนมาเป็น 4G ก็พอที่จะใช้งานได้ทั้งวันอยู่ความรู้สึกตอนใหม่ใช้ไม่ได้รู้สึกว่าแบตมันหมดเร็วจนน่าเป็นห่วงแต่ว่าอันเนี้ยมันก็อยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนด้วยแต่รวมๆสรุปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแบตเตอรี่ของเขาพอที่จะใช้งานได้ทั้งวันถ้าเพื่อนๆ เปิดแบบ 4G แล้วก็ไม่ได้เล่นแบบต่อเนื่องแบบไม่วางมือถือเลยนะคะก็ประมาณนี้แหละเรื่องแบตเตอรี่ค่ะจากการลองใช้งานต่างๆมาครบถ้วนทั้งหมดแล้วนะมันค่อนข้างที่จะโอเคแบบโอเคมากๆถ้าติดนะติดอยู่เรื่องเดียวจะเป็นเรื่องแบบการแสดงผลที่ฟอนต์ต่างๆตัวอักษรต่างๆมันอาจจะเล็กลงทำให้เราไม่สบายตาแต่เขาก็มีทางแก้มาให้เพราะว่าตอนเนี้ยเราก็สามารถปรับฟอนต์ต่างๆให้มันขนาดใหญ่ขึ้นใช่ไหมแต่การที่เราปรับฟอนต์ใหญ่ขึ้นมันก็จะแลกมากับการที่คอนเทนต์ที่เราเห็นนะก็จะน้อยลงไปอีกแต่หมายว่าไม่ใช่ปัญหามันก็แบบมีความเฟล็กซิเบิลได้มากขึ้นแล้วก็รู้สึกโอเคในเรื่องต่างๆนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบแล้วก็
ความเคยชินของแต่ละคนแหละแต่ที่อยากจะบอกทุกคนในวันนี้ก็คือลองเปิดใจดูถ้าเกิดว่าใครที่แบบเล็งไว้แล้วให้ลองไปเล่นให้ลองไปหยิบจับดูนะคะก็ประมาณนี้นะสำหรับการรีวิว iPhone 13 mini ในวันนี้เพื่อนๆชอบกันหรือเปล่ายังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะและก็จากการในวันนี้นะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ช่องระดารีวิวด้วยนะช่องระดาเวิร์คของเราก็ยังมีอยู่นะใครที่แบบอยากจะเสพคอนเทนต์ที่เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีเจ๋งๆก็ไปกดไลค์ช่องนั้นนะคะถ้าสำหรับวันนี้ไปแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกของการรีวิวค่ะไม่มีสโลแกนคิดเองนะคะก็ฝาก iPhone 13 mini ไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบายค่ะ